2022วันนี้นะคะแครอทก็มาอยู่ที่บ้านใหม่ราชบำรุงตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานั่นเองค่ะในนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามแครอทเข้ามาชมกันเลยนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่มีทั้งคนอีสานค่ะแล้วก็คนภูไทยมาอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่าถึง50ปีนะคะแล้วเขาเนี่ยก็มีการนำศิลปะวัฒนธรรมค่ะทางภาคอีสานมาใช้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอาหารภาษาพูดนะคะและตอนนี้นะคะแครอทก็อยู่ที่กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ราชบำรุงค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปชมกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยมีวิธีการทำยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณแม่โอ้โหสีสันสวยงามเลยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าตาแหลวค่ะตาแหลวเหรอคะตาแหลวที่ว่ามันเหมือนเครื่องรางของขลังมีความเชื่อของชาวไทยว่าเราทำอะไรก็เชื่อนะหนูจ้ะอันเนี้ยพระเครื่องเขียนนี่ไงเสร็จแล้วฝีมือการร้อยลูกปัดสวยไหมคะเมื่อสักครู่ค่ะแครอทได้ยินเสียงอะไรแป๊กๆๆๆอยู่ทางด้านนู้นนะคะเราก็เห็นคุณแม่เนี่ยมือกับเท้าพันเป็นระวิงเลยค่ะเดี๋ยวตามแครอทไปดูกันดีกว่าว่าคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงอะไรคะเนี่ยคุณแม่ทอผ้าอยู่อันนี้หนูนั่งได้ไหมคะได้ขออนุญาตนั่งนะคะได้ค่ะโอ้โหอันนี้เป็นผ้าถุงเหรอคะผ้าสิ้นเหรอคะอันนี้เอาไว้เสื้อใช่ไหมคะทำยากใช่ไหมคะคุณแม่จ้ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีพื้นล่ะหนูเห็นอยู่ทางนู้นมีสีพื้นด้วยหนูอยากลองทำมาลองได้ไหมคะได้ค่ะได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองทอผ้ากันดีกว่าค่ะจ้ะและนี่นะคะก็คือศิลปะวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายประเพณีแล้วก็อาหารการกินนะคะที่ชุมชนบ้านใหม่ราชบำรุงจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมมาได้เลยที่จังหวัดพะเยานะคะ